ผู้ชมครับตอนนี้ชาวสุรินทร์เขาออกมาเคลื่อนไหวรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะครับนี่คืองานช้างประจำปีหรือว่างานเปิดเมืองบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผู้ชมที่เห็นในภาพมีการเชิญเนนแอร์มาร่วมงานแล้วร่วมทำพิธีเนนแอร์คืออดีตนักโทษย่างเด็กทำกุมารทองนะฮะเนนแอร์คนเดียวเนนแอร์เก่งที่สุดในประเทศไทยแต่พ่อปู่ใหญ่จะไม่รับแขกเนนแอร์คนเดียวนะสาธุนี่ที่เราวงไว้นั่นคือเนนแอร์นี่เป็นช่วงหนึ่งของการทำพิธีทีนี้มีอีกช่วงอันนี้จะเป็นการทำพิธีของบรรดาเหล่าฤาษีมาเลเซียหรือมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์ที่มาติดตามพระปู่ตลอดเวลาทั่วโลกวันนี้ในเมื่ออันนี้เป็นของแท้ลองทำมาเวทพ่อปู่ใหญ่กำลังตีในฐานะนายกองค์นอกจากฤาษีแล้วก็จะมีร่างทรงด้วยแต่ในคลิปนี้ก็ไม่ชัดว่ามีเนนแอร์ร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ที่ชัดคือตอนถ่ายรูปท่านประธานในพิธีคือผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านยืนเคียงข้างเนนแอร์เลยตูนเนี่ยครับพร้อมกับฤาษีพร้อมกับร่างทรงแล้วจริงๆเนี่ยถ้าดูภาพถ้าขยายออกมาจะมีฤาษีท่านหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยทำพิธีบางอย่างอยู่ที่พื้นด้วยนี่ครับแต่ที่เป็นประเด็นสุดๆก็คือคงจะเป็นเนนแอร์นั่นแหละมาได้ยังไงเป็นอดีตนักโทษสาวสุรินทร์รับไม่ได้เห็นว่าหลายเพจเลยนะครับอย่างเช่นเพจข่าวจังหวัดสุรินทร์ออกมาบอกนี่มันเดรัจฉานวิชาหรือเปล่าประธานคนจัดงานไม่ใช่คนสุรินทร์ไม่รู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าแบบนี้ระวังหายนะจะมาเยือนช้างจะตกมันจะกระทืบคนตายนอกจากนี้สภาทนายความสุรินทร์และชาวสุรินทร์ก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับออกมาทำป้ายผ้าครับท่านผู้ว่าท่านต้องขอโทษชาวสุรินทร์อย่างนี้เป็นต้นขอให้ทำพิธีขอขมาพระยาสุรินทร์มีนี่อีกป้ายหนึ่งระบุหมอประกรรมต้องร่ำให้หมอประกรรมนี่ก็คือหมอที่ทำพิธีคล้องช้างชาวสุรินทร์ช้ำใจนี่มันพิธีอะไรของท่านผู้ว่าอับอายขายหน้าไปทั้งโลกาเรียกร้องไปถึงขั้นว่าถ้าผู้ว่าตอบไม่ได้ขอให้ผู้ว่าออกจากเมืองสุรินทร์นะค่ะล่าสุดทีมข่าวของเราไปสอบถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คุณสุวพงศ์กิตติพัฒน์พิบูลลองฟังท่านดูฮะตัวผมเองเนี่ยต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ไปโดยถือว่าผมก็ไปโดยจริงๆไม่ทราบเรื่องนะครับเขาก็ชวนให้ไปก็ไปนั่งนะครับแล้วก็แต่เท่าที่ดูนะครับเขาก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับจังหวัดของเรานะครับแต่ถ้ามีอะไรที่มันไม่ดีนะครับผมก็จะได้หาวิธีแก้ไขต่อไปครับนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นล่าสุดนะคะมีการแถลงข่าวส่งมาเป็นเอกสารมาด้วยนะคะท่านผู้ว่าก็อย่างที่ได้ฟังนะคะท่านก็บอกว่าไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้และขอรับผิดชอบโดยการจัดพิธีบวงสรวงขอขมาพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางวันศุกร์ที่17ธันวาคม9โมงเป็นต้นไปนี่เพิ่งออกแถลงการมาเลยใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ท่านผู้ว่าบอกว่ารู้ก่อนหน้าแค่5นาทีคือไปนั่งแล้วตูนไปนั่งแล้วแล้วเขาทำพิธีกันแล้วก็มองเห็นแล้วก็เลยถามเอ๊ะอะไรยังไงทำไมมีฤาษีอะไรเพิ่งรู้ก่อน5นาทีแล้วเขาให้ไปถ่ายรูปก็เลยเดินไปถ่ายรูปหลังจากนั้นตอนแรกก็ยังรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะมันยังไงอะไรยังไงแต่ที่สุดก็ต้องขอโทษด้วยนี่ไงแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงขอขมานิมนต์พระสงฆ์65รูปนะคะพรุ่งนี้9โมงเช้าคือจริงๆเนี่ยคนเชิญเนี่ยใครไปเชิญใช่ไหมฮะหมายถึงเชิญเนนแอร์นะก็คือเป็นไปได้นะที่ท่านผู้ว่าท่านอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่มันต้องมีทีมงานบางท่านทราบไหมหรือยังไงหรือมาเองหรือเป็นไปได้โผล่มาดื้อเหรอโผล่มาเองได้ไหมจริงเหรอทำพิธีกันอยู่ตั้งนานนั่นน่ะสิฮะ